หลายท่านคงจะไม่ผิดค่าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวคราวมาตลอดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไปอยู่ร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติจนถึงขณะนี้ชัดเจนแล้วนะครับประกาศแล้วชัดเจน คำถามตามมาก็คือว่าแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อมันมี2ประเด็นนะครับก็คืออนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์และก็บริบททางการเมืองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองทั้งในซีกรัฐบาลและก็ในซีกพรรคฝ่ายค้านวันนี้เราจะมาสังเคราะห์สถานการณ์นี้กันนะครับคุณสวัสดิ์ครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้เวลาตัดสินใจนานหรือเกินทําท่าจะมาเงียบบ้างจ,จู่ๆทำไมถึงมาประกาศชัดเจนทําไมถึงเป็นช่วงนี้ครับ จริงๆถ้าดูจากท่าทีแล้วก็เหมือนนายกรัฐมนตรีจะไม่ได้เน้นย้ำว่าจะให้ความสำคัญกับการเมืองซะทั้งหมดภาพที่สะท้อนออกมาในความช้าในการตัดสินใจนั่นคือการให้ความสำคัญกับบ้านเมืองกับงานที่จะต้องทำมากกว่าแม้แต่การตัดสินใจวันนี้ก็ดูคล้ายเหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าตั้งใจนะคะตั้งใจเหมือนกับว่าเดินออกมาแล้วก็เรียกนักข่าว ให้มาสัมภาษณ์แล้วก็พูดขึ้นเองเลยว่าตัดสินใจแล้วจากที่รวมไทยสร้างชาติเทียบเชิญให้ไปเป็นนายกในบัญชีของพักวันนี้ตัดสินใจแล้วรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมก็ได้เสนอมาแล้วนะว่ายินดีสนับสนุนนายกสุขผมในการเป็นนายกตีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะผมก็จะเป็นต้องต้องทำให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นไน้นก็จะมีภาควิจาณ์กันไป ทำให้เกิดความเสียหายหลายอย่างด้วยกันนะครับผพราะก็เคยบอกแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้รับการสนบสนุนจากพรรคพลังประชารัฐแต่วันนี้พรรคประชารัฐก็ได้มีการตกลงใจในการเสนอชื่อหัวหน้าพักเป็นนยกรฐมงตีไปแล้วนะครับดัะนั้นผมก็ได้ตัดสินใจวันนี้แล้วกัน,น,นจริงๆก็เตรียมการไว้พร้อมพูดแล้วละ่ะก็ตั้งินใจว่าจะไปอยู่กับลมไทยชาชาติ ตามข่าวก็คือบอกว่านายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักเนี่ยเข้าพบตอนเช้าเพราะช่วงสายๆก็เลยให้ข่าวแล้วนี่ก็คือเป็นทางแก้ปัญหาเรื่องของการคอรหาที่จะไปมากกว่านี้หรือเปล่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ตัดสินใจเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เลยบอกว่าเลยตัดสินใจให้หยุดข้อคอรหากว่าที่มันจะเกินเลยไปมากกว่านี้ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษามารยาททางการเมืองกับพักพลังประชารัฐด,ด้วย พลังประชารัฐประกาศก่อนหน้านั้นหนึ่งวันว่านายยกในบัญชีของพักมีแค่ชื่อเดียวต้องจบ,บที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเท่านั้นครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกความชัดเจนหนึ่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ของความชัดเจนทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์กับพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมๆกับเสียงเฮฮาเสียงยินดีตอบรับกับ การเป็นนักการเมืองของพลเอกประยุทธ์แต่จะเป็นนักการเมืองมากน้อยแค่ไหนต้องตามต่อในสัปดาห์หน้าเพราะว่าจะต้องเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกพักหรือจะหมายถึงการลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยหรือไม่รหรือจะหมายถึงเก้าอี้กรรมการบริหารพักด้วยหรือไม่แต่ตามข้อมูลที่เราคุยกับรวมไทยสร้างชาติหรือว่านักการเมืองที่เตรียมจะเข้าไปอยู่ด้วยเขาบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะมีตำแหน่งที่เรียกว่าซปเปอร์บอร์ด หรือหมายถึงคณะกรรมการขับเคลื่อนทางการเมืองครับแล้วพลเอกประยุทธ์จะไปนั่งในตําแหน่งประธานตรงนี้แหละค่ะแล้วตามโครงสร้างก็จะมีหัวหน้ามีเลขาแล้วก็มีกรรมการบริหารพรรคอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนทางการเมืองประเด็นก็คือว่าถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคไม่สามารถชี้ชัดในประเด็นไหนได้หรือมีข้อขัดแย้งในชั้นของกรรมการบริหารพรรคซปเปอร์บอร์ดนี่แหละค่ะที่จะเป็นคนชี้ขาด นันเท่ากับว่าสูงที่สุดในพักเหมือนกันนะคะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าต้องพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งก็คือการสมัครเป็นสมาชิกพักแล้วก็การเป็นผู้สมัครลงรับเลือกตั้งด้วยหรือไม่ ท่ามกลางกระแสที่พรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขายื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญให้ที่มาของการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสอสด้วยอันนี้ก็เป็นห่วงเวลาของการพิสูจน์ทางการเมืองในสัปดาห์หน้าเหมือนกันในขณะเดียวกันสัปดาห์หน้าก็ต้องดูในส่วนของพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์จะว่ายังไงคุณอนุทินชาญวีรกูลที่บอกว่าจะเป็นหนูกกับราชสีที่จะเป็นผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจาก ผู้ที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนที่เป็นนายที่ให้ความคารพมาโดยตลอดเนี่ยจะว่ายังไงกับการลงชิงเก้าอี้นายยกรัฐมนตรีพร้อมๆกับพลเอกประยุทธ์ในนามรวมไทยสร้างชาติทีนี้ในส่วนอื่นๆนะครับพักฝ่ายคา้านบางพักเนี่ยนะครับก็ถูกมองเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยจะยังเป็นฝ่ายคา้านอยู่หรือเปล่ารหรือว่าจะมาร่วมกับบางกลุ่มที่เคยเป็น คู่ต่อสู้กันทางการเมืองอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันจริงๆก็มีข้อเจราจาทางการเมืองที่เป็นข่าวมาเกือบๆสัปดาห์นี้เหมือนกันนะคะบอกบว่าเพื่อไทยเองก็มีข้อเจราจาทางการเมืองหรือว่ามีดิลอะไรกับพลเอกประวิทย์ไหมทั้งในเรื่องของคดีที่อยู่ในการพิจารณาของปปชหรือการขยับขับเคลื่อนของอดีตศสสหรือศสสที่ย้ายเข้าย้ายออก จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ภาพสะท้อนอีกสะท้อนหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่าพลเอกประวิทย์มีความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดีกับพักเพื่อไทยอยู่เหมือนกันครับแต่หลังจากนี้ไปก็ต้องดูด้วยค่ะว่าพักเพื่อไทยเลือกใครมาเป็นนายกในบัญชีของพักเพราะตามข้อมูลที่เราได้มาอาจจะไม่ใช่แพรทองทานชินวัตรที่จะเป็นอันดับหนึ่ง แต่อันดับหนึ่งจะต้องดูว่าเป็นใครเพราะว่าแพรทองทานเองก็พูดว่าต้องดูคนที่พร้อมมากที่สุดหรือสมัครใจมากที่สุดซึ่งนั่นก็อาจจะหมายถึงเศรษฐาทวีสินก็ได้ที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งหรือในทางการเมืองเขาบอกว่าหลังการเลือกตั้งไปแล้วถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นพักอันดับหนึ่งเอาให้แลนสไลด์จริงๆเลยก็คือไม่น่าจะเกิน250เสียง เพราะฉะนั้นเสียงในการโหวตนายกรัฐมนตรีก็ยังต้องพึ่งพิงสอวอีก250เสียงเหมือนกันแล้วถ้าเทรนทางเลือกที่ดีระหว่างสวสายพลเอกประยุทธ์กับสวสายพลเอกประวิทย์เพื่อไทยก็ต้องเลือกทางออกที่ดีที่สุดก็คือสอวอสายพลเอกประวิทย์แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรก,การเมืองอื่นขึ้นมาชิงอาจจะไม่ใช่ของพรรเพื่อไทยเสีทีเดียว ดูปี2562ค่ะพักเพื่อไทยมีนายกในบัญชี3ชื่อนะคะแต่ก็ไม่ได้เสนอขึ้นมาชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับพลเอกประยุทธ์แต่เลือกที่จะสนับสนุนคุณธนาธรจึง<ม>รุ่งเรืองกิจ<ม>อันนี้ก็เกิดขึ้นได้<ม>เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันค่ะถ้ารวมไทยสร้างชาติจะลงในสนามเลือกตั้งปี2566แล้วตั้งเป้าตามกระแสข่าวที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดณปัจจุบันก็คือต้องได้มากกว่า25เสียง ถ้าได้25เสียงพักรวมไทยสร้างชาติก็เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไปชิงโหวตในรัฐสภาได้หรือคำถามที่ถามคุณอนุทินมาแล้วว่าถ้าพักภูมิใจไทยเป็นพักอันดับหนึ่งจะยอม,อมเลือกนายกรัฐมนตรีจากพักที่ได้เสียงน้อยกว่าหรือไม่คุณอนุทินตอบว่าขึ้นอยู่กับข้อตกลงและสถานการณ์ในเวลานั้น นั่นเท่ากับว่าสนามเลือกตั้งตอนนี้ถ้าเรากลางออกมาจริงๆเราจะเห็นว่าภูมิใจไทยเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐผูกโยงในทางการเมือง<ม>อยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะดูว่าอยู่คนละขั้วแต่ที่คุณสวรักษ์เล่าให้ฟังก็คือเพื่อไทยเสนอก้าวไกลนี่ยังพอจะมองได้นั้นเนื่องจากว่าอยู่ซีกเดียวกัน ความคิดความเห็นอุดมการทางการเมืองเนี่ยน่าจะไปทางเดียวกัน,นแต่ถ้าเป็นขั้วตรงกันข้ามเนี่ยเราเสนอแล้วเพื่อไทยเห็นด้วยเนี่ยนะครับมันต้องการคําอธิบายต่อคะแนนเสียงต่างๆของเขาเยอะเลยนะคุณกอเกตจําภาพนั้นได้ไหมในรัฐสภาที่พลเอกประวิทย์บอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวกับการยึดอํานาจ แต่คน oh. ที่เกี่ยวข้องโดยตรงยกมือกลางที่ประชุม oh. และนี่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการชี้แจงมวลชนของพักเพื่อไทยก็ได้แล้วถ้าพักเพื่อไทยแลน d s l i d e ในแบบที่ได้มากที่สุดคือ250เสียงยังไงก็โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเสียง376เสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือพักพลังประชารัฐพักพลังประชารัฐที่ไม่มีชื่อของผลเอกประยุทธ์อยู่แล้วแต่เป็นผลเอกประวิทธ ในทางการเมืองเครือญาติและความสัมพันธ์ทางการเมืองอก็พอจะใกล้ชิดกันอยู่บ้างสําหรับพลเอกประวิทย์กับในส่วนของพรรคเพื่อไทยแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยจะเลือกที่จะเป็นพรรครัฐบาลหรือเป็นพรรคแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแล้วจําเป็นจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเสียงที่จะต้องใช้376เสียงพลเอกประวิทย์น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในวันนั้นค่ะคุณสวักษ์ลืมพูดถึงพรรคการเมืองบางพรรคไปแล้วหรือเปล่า พักประชาธิปัตย์ไม่พูดถึงเลยเหรอพักประชาธิปัตย์ในฐานะที่ดูแล้วโดนฉีกเป็นชิ้นชิ้นไหนจะไปรวมไทยสร้างชาติไหนจะไปพลังประชารัฐไหนจะข้ามคั่วไปพักการเมืองฝ่ายค้านแต่ยังไงแล้วประชาธิปัตย์ก็มีศักยภาพในสนามเลือกตั้งและแน่นอนว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลเดิม,มถ้าภูมิใจไทยชนะเป็นอันดับหนึ่งแล้วภูมิใจไทยเลือกที่จะจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับ รวมไทยสร้างชาติหรือพักร่วมรัฐบาลเดิมประชาธิปัตย์ต้องอยู่ในโพนี้แน่นอนแล้วค่ะครับจนถึงขณะนี้จะมีอะไรไหมครับที่เป็นจุดพลิกผันที่มันอาจจะทำให้สมการทางการเมืองที่คุณสวรษณ์กยกมาเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่สอวอแล้วล่ะค่ะ uh huh. สอวอจะแตกออกเป็นสองส่วนไหมหรือสอวอจะเป็นอิสระทางการเมืองไหมและวันที่10กับ11มกราคมนี้ประธานรัฐสภานัดประชุมรัฐสภา มีร่างแก้รัฐธรรมนูญอยู่ในนั้นด้วยร่างแก้รัฐธรรมนูญที่พักเพื่อไทยเสนอเสนอแก้มาตรา159กับมาตรา272ให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นสอสอตรงนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นจุดพลิกผัน์ทางการเมืองอีกจุดหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่อย่างที่นายกรัฐมนตรีพูดเอาไว้คือขอเวลาดูจังหวะที่เหมาะสมว่าจะอยู่ครบเทอม หรือจะยุบสภาแต่ตามทงที่เราได้มาบอกว่าจะยุบสภาก่อนครบวาระ7วัน <Ừ. S 2> แต่7วันนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำให้กำหนดไทม์ไลน์การเลือกตั้งที่กรกตว,วางเอาไว้ขยับมากนะคะถ้าจะขยับมากก็อาจจะขยับเร็วขึ้น7วันคือภายใน45วันแต่ถ้าขยับมากกว่านั้นคือต้องไม่เกิน60วันการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นภายในพฤษภาคมปี2566อยู่ดีแต่แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ ถ้าการเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าการแข่งขันทางการเมืองยังคงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็มาตรา272ที่จะให้รัฐสภาเป็นคนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ไม่น่าจะทำให้การเมืองเปลี่ยนขั้วแต่อาจจะเปลี่ยนโฉมใหม่ก็ได้ เป็นอย่างที่คุณเสาลักษณ์ว่าเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่ว่าจะเลือกพักไหนน,นะครับมันก็จะได้เล่าเก่าในขวดใหม่ค<ะ>่ะทีนี้คนรุ่นใหม่ที่เขามีสิทธิ์มากขึ้นทุกทีทุกทีน,นะครับเขาเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะแบบอื้อหืออะไรกันนี่ยังไงก็ไปไม่ถึงไหนเสียทีถ้าเช่นนี้แล้วมาเทให้พักที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่จริงๆประเภทที่เคยเกิดขึ้นมาในปี2562ก้าวไกลนี่เป็นยังไง อย่าลืมเขาว่าถ้าจะใช้คะแนนบริสุทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วก็คิดว่าจะพลิกจากการเมืองที่ถูกคะแนนจัดตั้งครอบงำอยู่ มันเป็นเรื่องยากมากทีเดียวถ้ากฎกฎติกาการเลือกตั้งหรือว่ารัฐธรรมนูญปี2560ยังคงเป็นแบบเดิม,มการจะพลิกคั้วสัทีเดียวโดยจะใช้คะแนนบริสุทธิ์จากประชาชนที่ต้องการให้เป็นประชาธิปไตยในแบบที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดอาจจะเป็นเรื่องยากอ,อยู่ที่รัฐธรรมนูญปี2560ครับก็มีหลายปัจจัยนะครับแต่คุณสวัสดิ์วาด ภาพที้เราเห็นแล้วนะครับว่าจต่ละพักเนี่ยนะครับเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรทิศทางมันน่าจะเป็นอย่างไรที่เหลือต้องดูแล้วครับว่าผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงนั้นจะเลือกใครยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเสาแล้วครับ